แฟนคลับนะครับแฟนคลับบอกว่าอยากได้ยินเสียงนักเตะกับเสียงทีมรัง FC ชัดๆหน่อยเพราะว่าอาจจะห่างไมค์ไปนิดนึงนะครับตอนนี้ผมยกไมค์แล้วยกไมค์ให้ถือเลยนะครับให้ถือกันไปเลยดีกว่าว่าชัดแน่นอนมาดูในส่วนต่อไปนะครับตะกี้นั่งคุยกันหลังไมค์ว่าประมาณมีทีมใน D2 นะครับดิวิชั่น2เนี่ยที่เข้ามาสู่โตโยต้าลีกครับมีแค่กี่ทีมนะฮะ3ทีมนะครับ3ทีมเองนะครับก็ถือว่าเราก็มีดีอ่ะก็มีดีอ่ะมี3ทีมนะครับมีทีมไหนบ้างฮะที่ผ่านเข้ามาตอนนี้ที่กำลังจะเข้าสู่8ทีมเนี่ยมีทีมตรังนะครับแล้วก็พัทลุงแล้วก็เกษตรศาสตร์3ทีมครับจากดิวิชั่น2 3ทีมซึ่งเกษตรศาสตร์จะหนักกว่าเราหน่อยนึงอ่ะเนาะครับเจอกับเมืองทองนะครับเขาแต่ว่าอยู่ในสภาวะเดียวกับเราใช่คือต้องชนะอย่างเดียวต้องชนะอย่างเดียวเหมือนกันแล้วก็ให้เขายิงได้น้อยที่สุดประมาณนั้นนะครับครับพูดถึงอนาคตของทีมคิดว่าจะเป็นยังไงต่อครับพี่อนาคตต่อไปข้างหน้าเราจะไปกันยังไงอะไรประมาณนี้อนาคตนะฮะตอนนี้เราเริ่มคุยกันแล้วนะระหว่างผู้บริหารนะฮะอย่างเช่นปีนี้เราเชิญโค้ชบอลนะฮะโค้ชบอลที่เขาเคยคุมเชียงรายกับเชียงใหม่อยู่นะครับเห็นเขามีประสบการณ์ด้านนี้มาเพื่อที่ว่าเราจะมองไปถึงปีหน้าแล้วแหละตอนนี้นะฮะปีนี้ถึงเราจะไม่ถึงคือที่เราเคยถึงมาก่อนก็คือจะไม่เลิกนะเราก็ต้องวางฐานไว้สำหรับปีหน้าเราแหละอย่างนะฮะอย่างแล้วก็ดึงทรงวุฒิมาอัธนพมาลำเทพมาอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ตัวดีๆจากต่างชาติอีก 2-3 ตัวเนี่ยแล้วก็จะปูพื้นฐานไว้สำหรับปีหน้าแหละตัวที่ดีๆอย่างเงี้ยเราก็จะพูดคุยในการต่อสัญญาเขาเวลาเขาหมดสัญญาแล้วนะเราก็จะพยายามดึงเขาไว้เพื่อที่ว่าจะเป็นสร้างกระแสของคนตังนะฮะให้แล้วก็เราก็จะวางเป้าหมายปีหน้าว่าเราต้องขึ้นให้ได้ทีหนึ่งต้องขึ้นให้ได้ครับผู้บริหารเขาคุยกันอยู่นะครับบางแผนกันไว้ว่าต้องขึ้นให้ได้สำหรับปีหน้านะฮะครับปีนี้ถ้าเกิดขึ้นได้ก็ถือว่าทะลุเป้าถ้าขึ้นได้นี่คือเหนื่อยมากเหนื่อยมากต้องเหนื่อยมากนะต้องเหนื่อยมากแต่มันก็ยังมีความหวังอยู่นะฮะยังมีอยู่แต่ว่าถึงแม้คืออยากให้คนดูแฟนคลับทุกคนเนี่ยไม่ได้คาดหวังแค่ฤดูกาลนี้นะครับอยากให้ดูกันรักกันยาวๆอยู่กันยาวๆนะเพราะว่าของแบบนี้ไม่ได้แบบว่าแค่ปีเดียว2ปีแล้วมันจะสู่สุดยอดไม่ใช่นะครับแต่อยากให้อยู่กันยาวๆฝากไว้หน่อยแล้วกันครับฝากถึงแฟนคลับว่าพรุ่งนี้แล้วก็แมตช์ต่อไปแล้วก็อนาคตข้างหน้าให้ยังไงเอ่ยครับพรุ่งนี้นะฮะแฟนคลับที่ฟังรายการอยู่นะฮะพรุ่งนี้วันเวลาสัก17นาฬิกานะ5โมงเย็นพบกันที่สนามพละนะฮะพละที่ย่านตะขาวนะฮะครับพรุ่งนี้เราก็สนุกแน่ฮะนะฮะนักเตะเราพรุ่งนี้ไม่มีโทษแบนไม่มีเจ็บเล็กน้อยไม่น่าเป็นห่วงตรงนั้นนะฮะแล้วก็วันเสาร์นี้เราวันลีกโซนภาคใต้เรานะครับเจอยะลาเจอยะลาก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะฮะน่าจะผ่านได้ฉลุยแต่เราก็ไม่ประมาทฟุตบอลภาคใต้เนี่ยฝีเท้าไม่ได้ห่างกันมากใช่ครับแต่ละทีมเขาก็เติมดีๆทั้งนั้นเลยนะฮะประมาทไม่ได้ก็ถ้าเราเติมเขาก็คงแบบซุ่มอยู่กันแหละซุ่มเติมกันแหละใช่นะฮะก็ฝากแฟนบอลนะฮะไปช่วยเชียร์กันเยอะนะฮะมันก็เหมือนทรงวุฒิที่ว่าก็ไอ้แฟนคลับเนี่ยก็เป็นผู้เล่นคนที่12อ่ะนะฮะครับก็ฝากพรุ่งนี้ไว้นะฮะ5โมงเย็นครับครับไปไป